ขอกราบคารวะพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับกราบนมัสการหมู่สมณะด้วยความเคารพครับเจริญธรรมสิกขมาสญาติโยมชาวชุมชนราชธานีอโศกและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านและอยู่ที่อื่นทุกๆคนวันนี้เป็นวันศุกร์ที่29กันยายน2566ขึ้น15ค่ำเดือน10ปีเถาะเขาเขียนไว้ว่าวันไหว้พระจันทร์นะเคยไหว้พระจันทร์ไหมทำไมต้องไหว้พระจันทร์อ่ะทำไมไม่ไหว้พระอาทิตย์อาทิตย์เขามีคนไหว้รายการพุทธศาสนาตามภูมิแสดงธรรมโดยพระครูสมณะโพธิลักษณ์ในช่วงเวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีโดยประมาณตอนนี้เรื่องน้ำเนี่ยเราก็เขาเรียกว่าน้ำขึ้นน้ำลงปลงเสียเถอะนะมันจะขึ้นจะมากจะน้อยแล้วก็ดูกันไปนะก็บอกมันจะขึ้นอีกเมตรหนึ่งถ้าฝนไม่ตกเพิ่มมากกว่านี้นะเห็นไหมนะเดี๋ยวตอนแรกก็บอกประมาณสัก50เซนเหมือนปี65เขาบอกไม่มากหรอกนะมันก็ขึ้นขนาดนี้แหละเดี๋ยวทำไปทำมามันขึ้นสูงริ้วเลยมันไม่แน่นอนดังนั้นเราก็เตรียมเก็บของไว้ดีที่สุดนะไม่ประมาทเอาไว้ดีที่สุดนะ เพื่อเราจะได้ฝึกฝนตัวเองให้เตรียมพร้อมอยู่เสมอต้อนรับเรียกว่ารับได้กับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะมาน้อยก็สบายมามากก็อยู่ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะเราก็พึ่งตัวเองได้นะเราเป็นชุมชนที่พึ่งตัวเองได้แล้วก็พร้อมที่จะให้เป็นที่พึ่งกับคนอื่นได้เช่นกันนะซึ่งมนุษย์โรกุตลาเนี่ยเป็นมนุษย์พันพิเศษนะที่พระเจ้าพ่อครูนำธรรมะพระเจ้ามาสร้างพวกเราให้เป็นมนุษย์พันพิเศษคือมนุษย์ที่พึ่งตัวเองได้แล้วก็เป็นที่พึ่งกับคนอื่นได้ด้วยนะเป็นมนุษย์ที่แม้ลำบากกว่าเพื่อนแต่ก็ช่วยเหลือคนที่ลำบากน้อยกว่าได้เช่นกันนะเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งปกติคนที่ลำบากนี่เขาจะเรียกร้องการช่วยเหลือจากคนอื่นแต่นี่ลำบากเนี่ยคิดถึงคนอื่นว่าจะลำบากมากกว่าเราไหมหรือเขาจะช่วยอะไรเขาได้บ้างอะไรเงี้ยจิตใจคนที่มหัศจรรย์อย่างนี้ก็เป็นจิตใจที่เหนือโลกนะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็แปรเปลี่ยนแปรผันไปได้เป็นธรรมดานะเพราะว่าในโลกนี้พระครูก็บอกว่าทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วนะเหมือนการเมืองอ่ะใช่ไหมเราอยู่กับลุงตู่มาตั้ง9ปีก็สุขสบายดีปีนี้มาได้นายกคนใหม่ชื่อเศรษฐาโอ้โหเรื่องมันเยอะดีเนาะคืออยู่กับลุงตู่เนี่ยจัดรายการวิปัสสนาข่าวก็ไม่หาแต่เรื่องลุงตู่แหละดีๆแต่ทุกวันนี้โอ้โหเรื่องมันเยอะแยะมากมายข่าวมันโอ้โหสิ่งอะไรนะที่ไม่ดีในสังคมเร็วร้ายในสังคมเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแล้วก็ได้ข่าวมาวิเคราะห์วิจัยได้มากขึ้นแต่เราต้องทำใจในใจกับคนที่เขาทำบาปก็ต้องเห็นใจเขาด้วยนะมันก็เหมือนกับสมัยก่อน 2,500 กว่าปีมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาให้โลกนี้สว่างไสวนะคนมีปัญญาก็เกิดขึ้นมากมายนะแล้วพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็เสื่อมลงจนมา 2,500 ปีก็มีพระโพธิสัตว์พ่อครูสมณะโพธิลักษณ์เป็นโพธิสัตว์ระดับ7ที่มาช่วยมนุษยชาติอีกครั้งหนึ่งให้พุทธศาสนามันฟื้นตื่นขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะพระเจ้าทำไปได้ถึง 5,000 ปีนะซึ่งในขณะนี้พระครูก็กำลังภาคเพียรที่จะทำศาสนานี้ให้ถึง 5,000 ปีให้จงได้อ่ะวันนี้ก็มาฟังธรรมจากพระครูเช่นเคยก็ขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพครับสาธุ เราก็เอา SMS มาเป็นไกด์ในการที่จะได้สาธยายธรรมะต่างๆไปเจ้าแรกบอกว่าจากไลน์ไม่ใช่เจ้าแรกนี่มาเอามาจากไลน์กราบนมัสการพระครูด้วยความเคารพด้วยความรักความเคารพบูชาสูงสุดครับลูกขอรายงานผลการปฏิบัติทำไปตามลำดับตามฐานะของตนลูกได้ปฏิบัติทำตามคำสอนของพระครูมาโดยตลอดปฏิบัติตามโพธิปักขิยธรรม37
อัปปนกะปฏิปทา3ได้บรรลุธรรมตามลำดับโดยเฉพาะเรื่องคนคู่เรื่องคนคู่ลูกได้ลดความจัดจ้านของคนคู่ลงตามลำดับจนปัจจุบันนี้ลูกได้บรรลุเรื่องการเสพเมถุนของคนคู่หยุดความวนได้จบกิจเรื่องของการเสพกามแบบหยาบการเสพกามแบบหยาบได้อย่างสนิทจนมั่นใจตนเองจากนี้ไปจนตลอดชีวิตก็จะไม่เสพกามเมถุนเรื่องของคนคู่พอเลิกเสพกามได้ชีวิตครอบครัวมีความสงบอย่างมากครับแน่นาคนลูกกับปัญญาได้ตกลงกันว่าจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่บรรดาศน้าวมากตอนนี้ก็ขอปฏิบัติธรรมตามพระครูได้นำพาอยู่ข้างๆวัดก่อนครับในวันที่2ตุลาคม2566นี้ลูกจะมีอายุครบ44ปีเต็มลูกจะรบกวนขอให้พ่อครูตั้งชื่อตัวให้ลูกด้วยครับตั้งชื่อตัวเองแล้วก็ลูกด้วยเนาะขอรบกวนพ่อครูตั้งชื่อตัวไม่ใช่นามสกุลฮะตั้งแต่ชื่อครับไม่ใช่ตั้งนามสกุลชื่อตัวหมายถึงว่าชื่อตั้งชื่อตัวให้ลูกด้วยหรือตั้งชื่อตัวให้ผมด้วยให้ตัวเขาอย่างเดียวก็ตัวนั่นแหละก็หมายตัวเขาทีครับไม่ใช่ลูกเขาขอให้พ่อตั้งชื่อตัวให้ลูกด้วยเขาก็บอกลูกด้วยไงก็บรรลุลูกก็เป็นนามตัวแทนครับคำว่าลูกเขาแทนผมก็หมายความได้สองอย่างตั้งชื่อให้ลูกให้ตัวลูกด้วยนะตัวเขาตั้งชื่อจะรบกวนขอพ่อครูตั้งชื่อตัวให้ลูกด้วยครับช่างชื่อตัวก็หมายความได้ตั้งชื่อตัวเขาเองแล้วก็ให้ลูกด้วยครับไม่งั้นจะไงก็ตั้งชื่อให้ด้วยครับเพราะมันก็จบแล้วถ้าเขาไม่มีลูกเขาไม่เกี่ยวข้องกับลูกตั้งชื่อให้ผมและให้ตัวผมให้ตัวแต่ที่เขาจะละคำว่าละคำว่าผมไว้ในฐานที่เข้าใจตั้งชื่อให้ตัวให้ลูกด้วยครับตั้งชื่อตัวจะบอกว่ามันก็เหมือนละคำว่าตุให้ตัวนั่นแหละตั้งชื่อตัวยังไงมันก็ต้องตั้งมันก็ตั้งชื่อเป็นตัวอยู่แล้วเดี๋ยวก็รู้ครับนะก็เดี๋ยวเขามาก็รู้นะตัวให้ลูกอ้าวก็ค่อยตั้งนะตอนตั้งตอนนี้สดๆมันก็คงคิดไม่ออกหรอกมันไม่เก่งขนาดนั้นน่ะต่อมาคุณนบกราบนมัสการพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงครับผมนบนะนามเรียกหินเหล็กนบนี่เป็นชื่อเล่นครับลูกของมีเรื่องอยากถามพ่อครูเมื่อเราต้องคุยกับคนที่ทิฏฐิทั้งเรื่องการเมืองและเรื่องศาสนาไม่ตรงกันกับเราเราจะต้องทำตัวอย่างไรให้อยู่กับเขาให้ได้เพราะบางทีเขาก็แสดงความคิดแบบสุดโต่งจนเราก็ต้องแสดงความคิดของเราบ้างในอีกมุมปัญหาก็คือเรารับฟังเขาแต่เขาเลือกไม่อยากรับฟังเราจะทำอย่างไรให้เราทั้งคู่มีทิฏฐิที่สมัญญตากันครับกราบนมัสการครับทิฏฐิที่สามัญญตากันครับเนาะแค่นี้ก็เป็นปัญหาเนาะก็จะคุยด้วยก็คุยไม่คุยด้วยก็
ก็ห่างๆกันไปเท่าที่เราจะทำได้ด้วยความสามารถไม่สามารถเลยแค่นี้ก็คุยกันเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันมันก็ธรรมดาความเห็นไม่ตรงกันนี่มันไม่ได้แปลกโดยเฉพาะเรื่องการเมืองนะไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ที่ถามมานี่ก็มันเป็นยังไงมันยุ่งยากมากมายหรือไงนะก็มันไม่สนุกนักก็คุยกันน้อยลงพอสนุกอยู่บ้างก็คุยมากขึ้นก็น่าจะเท่านั้นก็น่าจะได้นะที่จริงก็มีการโอภาปราศัยกันมีการคิดแสดงความคิดเห็นกันนี่มันทำให้เกิดความฉลาดขึ้นนะมันเห็นแง่เชิงที่หลากหลายแตกต่างขึ้นถ้าเผื่อว่าไม่มีความแตกต่างอะไรกันขึ้นมาเนี่ยที่เราจะเรียกว่าฉลาดหรือว่าหลากหลายขึ้นมามันก็เท่าเดิมหรือมันก็ยิ่งลืมไปเรื่อยลืมไปด้วยไอ้ที่มันเคยรู้แตกต่างก็ลืมลงแล้วมันยังไงอ่ะผู้ที่ตัดสรู้หรือผู้ที่จบกิจไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้ที่โง่ลงจำอะไรก็ไม่เคยได้รู้น้อยลงน้อยลงมันไม่ใช่มันรู้ในหลากหลายแต่มันเข้าใจมันรู้ความหลากหลายนั้นไม่มีความแตกต่างกันความหลากหลายก็มีนัยยะที่แตกต่างกันละเอียดละอ้อละเอียดละอ้อละเอียดละอ้อกันไปเรื่อยๆมันก็คือมีความรู้แตกฉานละเอียดแล้วก็มีมากความคิดของคนเนี่ยมันหลากหลายอย่างนี้เนาะคิดอย่างนี้ก็ได้คิดอย่างนี้ก็ได้นะโอ้คิดขนาดนี้ก็ได้นะเราก็จะได้รู้เท่านั้นเองนะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากต่อมาคุณต้อยน้อมนบในวงเล็บคอลัมน์15นาทีขอกราบเรียนถามพอท่านดังนี้คำว่ายาติปริวัตตังปหายะมีความหมายอย่างไรแค่ไหนและทำไมถ้าเราจะปฏิบัติทำให้สูงขึ้นเราต้องตัดยาติปริวัตตังคะมันมีขั้นตอนการตัดญาติปริวัตตังเนี่ยท่านใช้คำนี้เนี่ยญาติปริวัตตังแปลว่าการตัดการตัดรอบหรือว่าปหายะก็แปลว่าการทำลายตัดทำลายในเรื่องการที่จะไปเกี่ยวเกาะปริวัติไปเกี่ยวเกาะกับญาติเรื่องของญาติเชื่อมโยงจะต้องเราจะต้องมีความรับผิดชอบเราจะต้องมีการเกี่ยวข้องกันเราจะต้องมีอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยนะตัดโดยปรมัตถ์เอาปรมัตถ์ซะก่อนก็คือการตัดการที่จะสืบสาวให้มีญาติต่อไปการที่จะตัดความมีญาติต่อไปนั่นก็คืออย่าไปมีลูกถ้ามีลูกนี่ก็มีหลานนี่ก็มีเลนนี่ก็มีโหลนมีหล่อนอะไรไปอีกมันก็เป็นญาติเป็นญาติเกิดบานตะโก้ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการตัดไม่ทำอันนี้เนี่ยมันก็คือเราก็จะต้องไม่เกี่ยวข้องไม่มีลูกก็คือไม่เกี่ยวข้องกับเมถุนไม่เกี่ยวข้องกับการมีคู่คนคู่มีอะไรพวกนี้นี่แหละนั่นในยะสำคัญของมันนะนี่คือปรมัตถ์ทีนี้เรื่องของสมมุติญาติก็ต้องเกี่ยวข้องกันด้วยการต้องเลี้ยงดูกันต้องช่วยเหลือกันจะต้องมีกรรมกิริยาทางกายวาจาโดยมีใจเป็นประธานนับญาตินับความเป็นจริงญาติทางสายเลือดญาติทางไม่ใช่สายเลือด
แต่นับเนื่องกันเป็นผู้ที่จะต้องคำว่าญาตินี่คือการพึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายกันอาศัยกันธรรมญาติเนี่ยอาศัยการช่วยเหลือเกื้อกูลการเกิดการแก่การเจ็บการตายเมื่อมาเป็นญาติกันก็คือเกิดร่วมกันแล้วก็จะร่วมกันอาศัยช่วยเหลือกันอยู่กินการอยู่การกินการทำงานทำการการอาศัยช่วยเหลือด้วยทั้งวัตถุทั้งแรงงานทั้งกิจการทั้งอะไรต่างๆนานาก็ช่วยกันไปอย่างนั้นที่เรียกว่าญาติทีนี้ในญาติของความลึกซึ้งอีกเขาต้องตัดงานตัดญาติตัดงานที่จะเป็นงานที่เราจะต้องไปรับผิดชอบร่วมกับอันนั้นอันนี้น้อยลง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 การตัดคำนี้ลึกซึ้งไม่ได้หมายความว่าการตัดโดยเป็นเรื่องของการเรื่องของสมมุติอย่างเดียวเราตัดเรื่องสมมุติแต่เรากลับจะเชื่อมโยงทางปรมัตถ์เราตัดเรื่องสมมุติคืออะไรเราตัดเรื่องสมมุติก็คือเราไม่รับผิดชอบในเรื่องการเงินการทองการเป็นวัตถุเข้าของการที่จะจมดเกื้อกูลช่วยเหลือหามาต่างคนต่างช่วยกันอะไรพวกนี้เราไม่รับผิดชอบเราไม่เกี่ยวข้องเราไม่ถือว่าเป็นหน้าที่ไม่ถือว่าเป็นงานที่เราจะต้องทำทางสมมุติตัดน้อยลงน้อยลงน้อยลงแต่เราจะเชื่อมโยงทางกรรมทางการกระทำช่วยเหลือทางวัตถุน้อยลงแต่ช่วยเหลือทางจิตวิญญาณทางความเกื้อกูลทางจิตวิญญาณช่วยเหลือแรงงานไม่ใช่วัตถุถ้าอยู่ในฐานะไม่มีความรู้ทางธรรมมากมายก็ช่วยเหลือทางแรงงานมีความรู้ทางธรรมะก็เติมเข้าไปอีกช่วยเหลือเพิ่มเข้าไปทางธรรมะแม้จะเป็นธรรมะโลกีก็เอายิ่งธรรมะทางโลกุตระด้วยก็ช่วยเหลือกันไปเรื่อยๆนะเพราะการตัดญาติทางสมมุติทางโลกีเราก็ลดลงไม่ชู้ไม่รับผิดชอบในเรื่องของวัตถุลงไปเรื่อยๆแต่ทางธรรมเราเนี่ยโดยเฉพาะทางโลกุตระด้วยจะต้องช่วยกันอย่างยิ่งขึ้น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 ให้ได้รับแล้วก็ไปได้กันเป็นญาติธรรมไปจนกระทั่งตลอดเลยจนอย่างพวกเราเนี่ยจะแล้วมาเป็นญาติกันจนกระทั่งมาอยู่ร่วมกันสร้างสรรค์ทำการทำงานช่วยเหลือเกื้อกูลมีชีวิตดำเนินไปต่างช่วยเหลือเกื้อกูลไปจนตายจากกันมันเป็นเรื่องละเอียดละออมันไม่ต้องเป็นนับญาติทางสายเลือดเลยโลกุตระที่มันลึกซึ้งเลยเห็นไหมดีไม่ดีรู้สึกไหมว่าเราสัมพันธ์เกี่ยวข้องสนิทกับญาติทางธรรมทางปรมัตถ์เป็นโลกุตระนี่ยิ่งกว่าสายเลือดใช่ไหมเนี่ยพอลึกซึ้งขึ้นจริงๆมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยแต่เราก็รู้ว่าทางสายเลือดหรือว่าทางสมมุตินี่เอาเถอะถึงยังไงเราก็ไม่ได้ตัดทิ้งก็ต้องช่วยเหลือตามควรเท่าที่จะช่วยได้แต่ถ้าเผื่อว่าเรานึกถึงพฤติกรรมทางธรรมอีกเขาเองถ้าเผื่อว่าไปช่วยเหลือและเขาก็ถ้าช่วยทางวัตถุเขาก็ยิ่งจะไม่ดีอ่ะเพราะเขาก็ช่วยตัวเขาเองได้ดีแล้วพออยู่พอกินถ้าไปช่วยเขาอีกเขาก็จะโลภ
โดยที่เราจะไปช่วยเนี่ยมันก็ยิ่งจะเราไม่จะเอาจะไม่เอาเปรียบใช่ไหมเพราะว่าระบบปฏิธรรมแล้วเราก็จะไปเติมให้เขาได้เพิ่มได้กำไรได้เปรียบได้จำนวนมากขึ้นเขาก็ยิ่งตะกละเราก็ไม่ต้องช่วยมากให้เขารู้สึกเหน็ดสึกเหนื่อยรู้สึกทุกข์สึกลำบากมากนะถ้าเราสามารถมีธรรมะบอกของเธองานที่ไปเอาเปรียบเอารัดเขาลดลงบ้างแม้คุณจะทำงานขยันหมั่นเพียรมากขึ้นก็ลดที่จะไปเอารายได้แลกเปลี่ยนไปเอาเปรียบหรือไปเอาที่จะได้เปรียบคนอื่นหัดเสียสละให้มากขึ้นซึ่งเรื่องที่อาตมาพูดนี่เนี่ยพวกเราเข้าใจไม่ยากอะไรหรอกแล้วก็ทำอยู่แล้วนะเพราะงั้นคำว่ายาติปริวัตตังมันทั้งทำลายบัดทั้งเหลือความเป็นญาติที่สุดท้ายเป็นถึงญาติธรรมที่อาตมาอธิบายไปแล้วนี่ก็เป็นคำสรุปเรื่องญาติปริวัตตังคำนี้เท่านั้นนี่ถามว่าอย่างไรอธิบายไปแล้วแค่ไหนขนาดนี้ก็ไม่น้อยแล้วนะทำไมก็ต้องรู้สิจะทำไมถ้าไม่รู้เราก็ทำไม่ถูกหรือทำไม่เป็นถ้าเรารู้แล้วก็จะทำถูกทำเป็นมันก็เป็นประโยชน์ทั้งตนและท่านแล้วก็เรารู้ทางการยังช่วยกันอย่างนี้และตัดไปเหลือทำขนาดเท่าที่ควรไปที่จะให้เกิดประโยชน์ประโยชน์สูงประหยัดสุดดีที่สุดมันไม่ใช่เรื่องตื้นๆถ้าจะพูดกันแล้วที่อาตมาอธิบายมาผ่านคุณสว่างแสงขวัญดาวน้อมกราบนมัสการพระครูด้วยความเคารพอย่างสูงสุดก็กราบนมัสการท่านสมณะฟ้าไทยท่านด่วนดีและท่านสิกขมาศด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะลูกกราบขออนุญาตรายงานการปฏิบัติธรรมของแม่การปฏิบัติธรรมของแม่ค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งในหมู่บ้านมาถามแม่ว่าปฏิบัติธรรมอย่างไรแม่ตอบว่าก็ไม่ก็พูดเปิดแม่บ่ได้เฮ็ดหยังหลายแม่ถือศีลหาพูดภาษาสำเนียงอีสานเลยนะแม่บ่ได้เฮ็ดเขาเขียนมาอย่างนั้นสะกดมาเป็นภาษาอีสานแม่บ่ได้เฮ็ดหยังหลายแม่ถือศีลหาละอบายมุขรักษากายวาจาใจสัมนิละสัมนิละทำไมเขาพูดปิดแปลเป็นภาษาภาคกลางหน่อยหนึ่งแม่ไม่ได้ทำอะไรมากมายหลากหลายอะไรหรอกแม่ถือศีลห้าละอบายมุขรักษากายวาจาใจก็แค่นี้แหละแปลเป็นไทยแล้วนะแล้วผู้หญิงคนนั้นก็บอกแม่ว่าตัวเขาน่ะสวดมนต์หลายบทวงเล็บเปิดเขาบอกแม่แต่แม่จำไม่ได้ว่าบทอะไรบ้างวงเล็บปิดนะภาวนาหนึ่งสวดมนต์สวดมนต์หลายบทสองภาวนานั่งหลับตาทำสมาธิทุกคืนแล้วก็ย้อนถามแม่ว่าแม่ได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิไหมแม่ตอบว่าคำหมายเขาพูดเปิดบ่ได้สวดอีหยังหลายดอกก็สวดมนต์มาบ่จำเป็นพอกับเฮาปฏิบัติเอาแล้วก็สวดมนต์ถ้าบ่ฮู้ความหมายมันก็คือนกแก้วนกขุนทองแล้วนั่งสมาธิแม่ก็นั่งให้จิตสงบให้นอนรับซื้อดอกก็หมายเขาพูดปิดทีนี้แปลเป็นไทย เอาเนื้อหาสำคัญนะฟังดีๆนะเนื้อหาสำคัญนะเขาก็บอกว่าแม่เนี่ยไม่ได้สวด
อะไรไม่ได้สวดอะไรมากมายอะไรหรอกการสวดมนต์มันไม่จำเป็นเท่ากับเราปฏิบัติเอาแล้วการสวดมนต์น่ะถ้าไม่รู้ความหมายมันก็เหมือนกับนกแก้วนกขุนทองแล้วนั่งสมาธิน่ะแม้ก็นั่งให้ใจสงบให้นอนหลับนั่งสมาธินี่คือนั่งสมาธินะนั่งให้จิตสงบแล้วให้นอนหลับเฉยๆเฉยๆเท่านั้นเองก็ไม่ได้อธิบายอะไรมากกว่านั้นว่าถ้าจะให้อาตมาขยายความก็หมายความว่านั่งสมาธิมันก็ได้แค่มันก็สงบสบายสบายให้นอนหลับง่ายๆเท่านั้นเองมันจะเป็นมีอะไรล่ะไม่ได้ไปช่วยการปฏิบัติปรมัตถธรรมอะไรอะไรนักหนานี่นั่งหลับตาสมาธินะก็แค่นั่งเท่านั้นพอแม่พูดจบเขาก็ไม่พูดไม่ถามต่อเดินกลับบ้านเลยค่ะเขาไปกลับเข้าไปในซาบซึ้งหรือว่าไม่รู้เรื่องน่าจะไม่รู้เรื่องมากกว่าแต่เขายังเลี้ยงตั๊กแตนเขากลับบ้านไปแต่เทนิสไลน์นี่ก็อธิบายต่อให้ฟังแต่เขาก็ยังเลี้ยงตั๊กแตนยังคั่วตั๊กแตนกันกินกันและก็ขายคุดจิโปมเล่นหวยอยู่ค่ะจิโปมนี่ก็คือจิ้งโกรงภาษาภาคกลางเรียกจิ้งโกรงจิ้งหรีดตัวใหญ่ๆอ้วนๆ นะตัวใหญ่กว่ากันกับจิ้งหรีดโอ้เนื้อเยอะกว่ากันเยอะเขาก็ชอบกินกันแล้วก็เอามาจับมากินจับกระตะกระแตนมากินจิโปมนึกว่าจริงดีตัวใหญ่ๆเนี่ยมากินแล้วก็เอามาขายด้วยแล้วก็ขุดมามันจะอยู่ในรูในพวกจิโปมเนี่ยขุดมาขายเล่นหัวอยู่ทีนี้จบเรื่องของแม่ค่ะในภาษาลูกตั้งตบะไม่กินขนมหวานทุกชนิดลูกก็พยายามอดทนสำรวมระวังเสมอๆค่ะพ่อครูค่ะแต่เมื่อลูกตำน้ำพริกกะปิในวงเล็บเจน้ำพริกของลูกจะหวานมากค่ะและเวลาลูกกินลูกก็รู้สึกชื่นใจด้วยค่ะพ่อครูว่ากล่าวสั่งสอนลูกด้วยค่ะแล้วจะไปว่ายังไงก็มันติดแล้วมันก็พยายามให้ตัวเองได้เสพสมจะได้สมใจที่ชอบหวานอาตมาเคยพูดในเรื่องนี้อาตมาเป็นคนอีสานน้ำพริกไม่เคยใส่หวานแหวนอะไรไปกรุงเทพน้ำพริกก็ใส่หวานใส่น้ำตาลใส่อะไรพวกอาตมาก็งงเฮ้ยน้ำพริกมันทำไมต้องใส่หวานด้วยไหมงงจนกระทั่งอยู่ไปก็เนาะมันก็รสนิยมต่างกันเนาะต่างถิ่นต่างอำเภอต่างภาคภาคกลางเขาก็เป็นอย่างนั้นภาคอีสานเราก็ไม่ได้นิยมใส่น้ำหวานน้ำตาลอะไรเดี๋ยวนี้ก็เละแล้วอีสานก็รอหวานอะไรปนกันไปเละแล้วนะลูกแปลกใจว่านายทักษิณได้ทุจริตสร้างความเดือดร้อนให้คนไทยอย่างมากมาถึงวันนี้คนไทยนิ่งๆกับการกลับมาของทักษิณพ่อครูคะเป็นพระทักษิณมีสิ่งดีหรือคนไทยลืมง่ายคะมึนกับโลกีค่ะงงมึนงงงงกับโลกีค่ะนอกกราบนมัสการพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงสุดค่ะจริงๆคนไทยเป็นคนที่ไม่ค่อยจะว่าลืมง่ายก็ลืมง่ายจะว่ามันมีเมตตาจะว่ากันไม่โหดอะไรกันต่อกันเท่าไหร่แล้วก็นานๆไปก็เพราะอะไรเพราะคนไทยเป็นพุทธศาสนิกชนเข้าใจเรื่องกรรมเป็นของตัวของตนนะกรรมเป็นของตัวของตนมันไม่มีปัญหานะใครทำกรรมใดก็เป็นของตนชั่วดีตามสัจจะเลยมันก็ของใครของมันอยู่แล้ว
เพราะงั้นใครจะไปจัดการใครจะไปอะไรต่ออะไรแต่มันก็กรรมก็จัดการอยู่แล้วเราไปจัดการดีไม่ดีก็สร้างวิบากดีไม่ดีก็ทะเลาะวิวาทในขณะปัจจุบันนี้นะช่วยเหลือเขาไม่ได้ง่ายๆแล้วทักษิณเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนไทยก็เห็นว่าโอ้โหขนาดนี้เนี่ยมันเท่ากับเข็นเขาขึ้นครกไปช่วยทักษิณเนี่ยยิ่งกว่าเข็นเขาขึ้นครกไม่ช่วยทำอะไรเพราะงั้นพวกคนไทยก็มีปฏิภาณปัญญาพวกนี้อยู่บ้างบอกอย่าเอาไปทำอะไรเอาอะไรไปมันไม่เกิดประโยชน์อะไรมันไม่กระเตื้องคืออาตมาว่าภาษาไทยว่าเหลือเข็นเนี่ยอาตมาว่ามันไม่พอมันสุดเหลือเข็นแล้วต้องปล่อยให้เขาดิ่งลงนรกไปยังไงก็ปล่อยเขาไปเถอะเขาไม่เข้าใจหรอกเขาไม่รู้เรื่องหรอกนรกสวรรค์ความดีความชั่วอะไรเขาไม่รู้มันซับซ้อนมันนึกว่าไอ้เขาได้สวรรค์นี่เขาคือได้นรกแล้วเขาก็มีสวรรค์ไม่มีที่สิ้นสุดเขาก็ทำเมื่อเขาได้เปรียบได้ชนะได้อะไรอะไรเป็นสวรรค์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเขาก็คือนรกที่มันสูงเท่าไหร่สวรรค์สูงเท่าไหร่นรกก็ต่ำลึกเท่านั้นนี่เป็นสัจจะอาตมาก็เคยอธิบายไปแล้วเรื่องนี้เพราะเขาคลำด้วยจิตที่มันไม่มีพระปฏิภาณปัญญารู้ในเรื่องกรรมเรื่องวิบากอะไรพวกนี้เลยเนี่ยอาตมาก็ยกพระพุทธเจ้ามีเทวทัตแสดงความอาตมาว่าโอ้โหเทวทัตเทียบทักษิณไม่ได้พอนะเทวทัตนี่เทียบทักษิณไม่ได้จริงๆทักษิณนี่ทำได้เก่งกว่าเทวทัตในความสร้างนรกได้ลึกให้แก่ตัวเองก็ได้แต่สงสารก็สุดสงสารมันช่วยไม่ได้จริงๆอาตมาไม่มีทางไม่มีปัญญาที่จะไปช่วยอะไรเขาและอาตมาก็ไม่เชื่อว่าจะมีใครช่วยเขาได้จนกว่าเขาจะเป็นพวกคางคกเลือดหัวไม่ตกยางไม่ออกเขาไม่รู้สึกจนกว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาหนึ่งตัวเขาไม่รู้สึกสองกรรมวิบากยังไม่มาออกผลให้แก่เขากรรมวิบากนี่ก็พูดยากเหมือนกันจะมาออกผลให้เมื่อไหร่มันก็ไปไม่มีใครไปบันดาลให้เขายังมีอำนาจทางโลกียะมากมายเขาก็เหมือนกับเขาดันไม่ให้วิบากมาเล่นงานเขาได้เขาก็ยังทดมันก็เป็นกรรมวิบากทดเพิ่มขึ้นกรรมวิบากทั้งที่ทดไปแล้วมากมายที่มันเป็นจริงจำนวนเท่าไหร่เมื่อใดเมื่อนั้นแต่ตอนนี้กรรมวิบากยังไม่ออกผลเท่านั้นเองเอาละอธิบายแค่นี้ก็แล้วกันคุณจัญญาประเสริฐพ่อท่านพูดถึงทักษิณว่าโง่และโง่คิดหรือไม่คะว่าเขาจะโกรธหรือเขาคิดกับเรายังไงคือหมายคำถาม5ตัวตอบตรงนี้ก่อนไม่คิดเลยว่าเขาจะโกรธเราอาตมาจำเป็นจำนนจำยอมจำต้องพูดสัจธรรมเขาจะโกรธมันคงเป็นแน่เขาได้ยินได้ฟังเขาว่าโอ้มาด่ากูอะไรนี่เนาะอาตมาไม่ได้ด่าอาตมาไม่ได้ด่าอาตมาไม่ได้พูดหยาบการด่านี่คือการพูดหยาบแต่การพูดความดีความชั่วความถูกความผิดนี่มันเป็นสัจธรรมแยกให้ออกนะด่ากับคำด่าคำหยาบกับคำจริงคำจริงที่ยิ่งถูกพูดถูกความจริงมันยิ่งแรงเพราะฉะนั้นคุณก็ไปเอาความหมายที่ว่ามันแรงไปกระทบเขาแรงๆเนี่ยมันคือคำด่า
กระทบเข้าแรงๆนี่คือคำหยาบมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันเป็นความจริงต่างหากว่ามันมีคนจริงรอมรับอาตมาก็ยิ่งพูดจริงเพราะมันมีคนจริงปฏิบัติจริงพวกคุณก็ฟังแล้วก็เออจริงจริงแล้วมันก็กระทบคนจริงเขาทำไมกลัวเขาด่าแล้วอาตมาเองเนี่ยมันไม่มีหรอกความกลัวความกลัวที่จะไปเปิดเผยความจริงยิ่งไม่มีใหญ่ความกลัวที่จะเปิดเผยความจริงยิ่งไม่มีใหญ่เพราะอาตมาเป็นโพธิสัตว์จะต้องเปิดเผยความจริงให้แก่คนจริงที่เขาโง่จริงเขาผิดจริงเขาทำชั่วจริงให้เขารู้ตัวมันเป็นความเมตตาของอาตมาต่างหากใช่ไหมแล้วอาตมาก็ต้องลงทุนคุณกลัวไม่กลัวเขาลบไม่กลัวเขาโกรธเหรอถ้ากลัวแล้วอาตมาจะได้ช่วยเขายังไงอ่ะถ้ากลัวอาตมาก็ต้องไม่บอกเขาอาตมาก็เห็นแก่ตัวที่อาตมากลัวว่าตัวกลัวเขาจะมาว่าอาตมาเอาแค่นี้ก็ไม่ได้เหรอเขาจะว่าอาตมายังไงก็ว่าที่จะด่าไงก็ด่าอาตมาก็ไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นสัจธรรมอันนี้นี่ยากที่จะอธิบายให้ฟังก็อธิบายแล้วล่ะได้เท่านี้เอ้าเขาอาจจะไม่แคร์เลยก็ได้ค่ะอาตมาก็เชื่ออย่างคุณเขาคงไม่แคร์ว่ากูเกิดมาเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ก็ต้องเสียสละเพื่อมนุษยชาตินะเหมือนกับถ้าหยาบก็คือออกรบปราบศัตรูนะเพื่อประชาชนให้อยู่เป็นสุขนะแต่นี่ทางด้านนามธรรมก็ต้องว่าสิ่งที่เขาผิดพลาดซึ่งคนอื่นไม่กล้าที่จะว่าอย่างหลวงตามหาบัวเนี่ยใครจะกล้าว่าได้ก็พวกครูนั่นแหละเราไม่บารมีไม่ถึงก็ถูกเหยียบตายก่อนนะแต่พวกครูบารมีถึงก็สามารถที่จะบอกเขาได้เพราะว่าศาสนาพุทธมันต้องเคลื่อนไปถึง 5,000 ปีถ้าพวกครูไม่ทำกรุยทางไว้เนี่ยพวกครูตายไปแล้วเหลือแต่พวกเรามันจะไปรอดไหมล่ะมันก็ไปไม่รอดนะต้องทำอันนี้ไว้กสิกรเพื่อความเสียสละของท่านเองนะซึ่งก็เป็นบารมีของบริษัทหรือความเมตตาของบริษัทเจ้านะขอในมนต์พระครูต่อครับอย่างที่ท่านฟ้าไทยว่าไม่มีใครกล้าพูดเรื่องนี้หรอกมีอาตมาเนี่ยกล้ามีคนอื่นเขากล้าพูดแต่เขาไม่กล้าพูดแรงๆเหมือนอย่างอาตมาก็พูดอยู่ไม่น้อยคนที่กล้าพูดไม่ใช่ไม่มีใช่ไม่มีคนกล้ากล้าพูดแต่ก็คิดว่าพวกเราก็คงฟังออกไม่มีใครกล้าพูดแรงขนาดอาตมาหรอกเพราะว่าพวกคนยิ่งเข้าใจที่หาอาตมาพูดธรรมะมันมีเหตุมีผลมีหลักฐานมีความจริงใช่ไหมพวกคนยิ่งเข้าใจว่าโอ้โหแรงอาตมาพูดนี่แรงคนอื่นที่เขาพูดนี่เขาไม่ค่อยเข้าใจธรรมะที่ละเอียดเหมือนอย่างอาตมาก็พูดว่าเขาแรงเท่าไหร่น้ำเสียงเขาอาจจะแรงแต่ธรรมะเขาไม่แรงอ่ะธรรมะเขาไม่เข้าใจซับซ้อนเหมือนอาตมาเข้าใจมันต่างกันอยู่ตรงนี้เขาอาจจะไม่แคร์เลยก็ได้ครับเชื่ออาตมาเชื่อว่าเขาไม่แคร์หรอกเพราะเขามีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่คนอย่างเราในวงเล็บโลกุตระไม่มีเท่าเขาเขาก็ลอยลำไปแล้วค่ะเป็นจริงเขาก็เชื่ออย่างนั้นเขาเพราะว่าโลกนี้มันมีโลกีมันมีลาภยศชั้นเสือโลกีสูงนี่เขามีมากมายอาตมาไม่มีเนี่ยก็เหมือนกับอาตมาเนี่ยเขาเหมือนพวกนั่งเครื่องบินอาตมาเหมือนหมาเห่าเครื่องบินน่ะใช่ไหมเหมือนหมาเห่าเครื่องบินเขาก็นั่งเครื่องบินเขาสบายอยู่ลอยลำอยู่ข้างบนน่ะเขาก็มันมอนก้มลงมาเห็นตาเหมือนหมาเห่าเครื่องบินหมาเอ้ยเขาก็คงจะสงสารขนาดนั้นน่ะแต่อาตมาพูดเรื่องประโยชน์ของอย่างที่บอกว่าเขาก็คงไม่รู้สึกรู้สาอาตมาพูดยังไงเขาก็ไม่เขาจะโกรธเราด้วยคนอื่นที่จะฟังแล้วได้ธรรมะเรียกว่าตีงูให้กากินที่อาตมาทำไม่ได้หวังประโยชน์จากตัวเขาแต่หวังประโยชน์จากมวลมนุษยชาติใช่ไหมนะประโยชน์ก็เกิดตรงนั้นยิ่งมันมีตัวจริงคนจริงของจริงพฤติกรรมจริงที่พวกคนต่างๆก็ได้รู้ได้เห็นได้สัมผัส
อาตมาพูดแล้วก็อ๋อเรื่องของความจริงคนจริงพฤติกรรมจริงแล้วพูดออกไปนี่นะมันรู้ง่ายถ้าไม่มีคนจริงพฤติกรรมจริงพูดไปเป็นตำราพยัญชนะภาษาเฉยๆมันรู้ยากใช่ไหมนี่มันดีแล้วมันมีคนจริงปฏิบัติจริงมีพฤติกรรมจริงอาตมาพูดไปแล้วก็ได้ของจริงนี่ศึกษามันก็ง่ายเลยอาตมาก็ใช้โอกาสนี้อธิบายเป็นธรรมะใช่ไหมในของง่ายมันของมีเหตุปัจจัยดีแล้วครบแล้วเพราะเขามีทุกอย่างในโลกนี้ที่เขาที่คนอย่างเราในวัฏโลกุตระไม่มีเท่าเขาก็จะไปมีทำไมล่ะเพราะเดินทางสวนกับโลทางเขาจะต้องไปเอาลาภยศเสริญรกยศสะสมทุกอย่างพวกเราจะมาหมดเนื้อหมดตัวจะสูญคนละทางเราก็ไม่ได้แย่งเขาใช่ไหมแน่นอนเขาก็ไม่มาเอาอย่างเรามันเดินกันคนละทางอยู่แล้วเรื่องนี้เราจะไม่มีเท่าเขาเขาลอยลำไปแล้วค่ะยากที่เขาจะเข้าใจได้พูดไปแล้วเขาจะเข้าใจได้ไม่ได้ไม่มีปัญหาแต่คนที่ทั่วไปที่จะได้รับรู้นะยากหรือสองไม่รู้สี่ตัวนะที่เขาจะเข้าใจได้ถ้าเขาเข้าใจคงจะไม่ทำอย่างที่ปัจจุบันเขาเป็นอยู่ขณะนี้ในเล็บหน้าไม่บางถูกต้องของคุณทุกอย่างฉันอยู่ของฉันอย่างนี้พวกคุณจะทำไมฉันล่ะสละอะไปอีก4ตัวจริงหรือไม่คะจริงที่ดิฉันเขียนอย่างนี้เพราะว่าวันนี้ดิฉันไปสันติมาหมายถึงสันติอโศกเนาะวันนี้ดิฉันไปสันติมาไปหาแม่กรุณาหาป้าหมูบริเปิดเพราะนัดกับอางามใจเดี๋ยวนี้เธอเป็นอารามิกาแล้วเธอเจริญได้ทางด้านจริยธรรมกว่าทักษิณเป็นไหนๆเปรียบเทียบอย่างนี้ดิฉันชัดแจ้งระหว่างสวรรค์ที่ทักษิณมีกับคุณธรรมโลกุตระที่อารามิกาเธอมีวงเล็บปิดดีนะชัดเจนในธรรมะยิ่งดูแม่กรุณากับป้าหมูแม่จะป่วยทำงานฟรีไม่ไหวแล้วนะสองคนนี้ทำงานฟรีกรุณาก็90เท่าไหร่แล้วนี่กรุณานะกรุณาโยมกรุณาป้าหมูป้าหมูก็เท่าไหร่แล้วแม้จะป่วยทำงานฟรีไม่ไหวแล้วชีวิตท่านก็ยังมีคุณค่าน่าศึกษามากกว่านายทักษิณอีกกระมังคะไม่ต้องไปเปรียบเทียบคนวัดช่วยงานฟรีชีวิตอยู่พื้นฐานโลกุตระอันดับต้นคือโสดาบันค่ะดิฉันเห็นอางามใจรับภาระดูแลเอาใจใส่ดิฉันบอกว่าไหว้เธอได้อย่างสนิทใจกว่าไหว้นายทักษิณค่ะกราบสาธุค่ะคนที่มีดวงตามีปัญญามีความเข้าใจก็ชัดเจนในสัจธรรมอย่างนี้แหละอาตมาก็สบายใจหรือว่าดีใจเดี๋ยวธรรมะที่อาตมาแสดงไปเนี่ยคนพวกเราผู้ที่ได้รับก็เข้าใจได้สัจธรรมหรือได้ธรรมะอันนี้อยู่โดยแยกออกนะแล้วก็พยายามแยกมาให้อาตมาไปอะไรก็ทักษิณอะไรเงี้ยตามที่ควรพูดดังที่คุณนี่แนะนำมาดีนะแสดงว่าเข้าใจสัจธรรมที่ซับซ้อนได้ดีขึ้นเรื่อยๆคุณธรรมทานคุณธรรมทานทิพมาลินีกราบนมัสการค่ะจะคิดว่าท่านพีรพันธ์คือปราชญ์ในหมู่เปรตได้ไหมคะโอ้ช่างถามเนาะท่านพีรพันธ์คือปราชญ์ในหมู่เปรตได้ไหมคะรู้จักไหมพีรพันธ์คือใครหัวหน้าพักใช่ไหมครับหัวหน้าพักใช่ไหมครับหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติรองนายกรองนายกเป็นรองนายกนะรองนายกนะก็ได้ก็ธรรมดาหน้าอ้าวคุณเพียรผ่องพุทธกล้าจนตามนัดการพระครูด้วยความเคารพอย่างสูงขอเรียนถามผู้ตั้งจิต
นะขอเรียนถามว่าผู้ตั้งจิตกับพระพุทธเจ้าพระโคดมเป็นบริษัทหรือผู้ตั้งจิตกับพระพุทธเจ้าพระโคดมเป็นพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าของพ่อครูเจอโจทย์เร็วแรงผลักพลิกผันชีวิตจากที่เราทำดีมาแล้วตลอดชีวิตให้พลิกคว่ำตีลังกากับเหตุการณ์หนักๆที่ต้องเผชิญให้เราไม่ทันตั้งตัวเสียชื่อเสียงเป็นแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบจิตใจในขณะปัจจุบันเราจะอยู่อย่างไม่มีตัวตนสลายอัตตาได้หรือไม่เราจะแพ้หรือจะข้ามพ้นไปได้มากน้อยเพียงไรสิ่งที่ได้รับเกี่ยวกับกรรมวิบากเก่าด้วยหรือเปล่าคะอาตมาอ่านแล้วก็ยังไม่ค่อยจะทราบซึ่งเข้าใจละเอียดพอนะหนึ่งเรียนถามว่าผู้ตั้งจิตกับพระพุทธเจ้าพระโคดมเป็นพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าของพ่อครูจะเจอโจทย์เร็วแรงผมเข้าใจแล้วครับไม่เข้าใจเท่าไหร่อาตมาคือเขาถามที่พ่อท่านนั่นแหละนะเขาถามว่าพ่อท่านเนี่ยพ่อท่านเป็นผู้ที่ตั้งจิตกับพระพุทธเจ้าไว้เพื่อที่จะได้เป็นพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าในอนาคตอ๋อเออคุณนี่เป็นปฏิภาณดีเข้าใจความได้เออใช่ถ้าอาตมาฟังแล้วก็เข้าท่าอย่างสูตรแดนทำพูดเนี่ยเสร็จแล้วพอครูเนี่ยจะต้องเจอโจทย์เร็วแรงพลิกผันชีวิตตามที่เขาถามมานั่นแหละครับเออใช่อาตมาตั้งจิตโพธิสัตว์ไม่ใช่ตั้งจิตกับพระพุทธโคดมนะเท่านั้นนะอาตมาตั้งจิตพระโพธิสัตว์เนี่ยมาหลายพระพุทธเจ้าหลายองค์แล้วไม่ใช่องค์พระพุทธเจ้าสมณโคดมองค์เดียวนะตั้งมาจนมาเป็นพระโพธิสัตว์ระดับนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้เจอพระพุทธเจ้ามาองค์เดียวเท่านั้นเจอมามากมายนะเพราะงั้นมาถึงกบุตรพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็แล้วแต่พระพุทธเจ้าสมณโคดมก็ตามเราเกิดร่วมขึ้นมาเราก็จะต้องเข้าไปทำงานด้วยนะเพื่อสืบสารเพื่อรับความรู้ต่อมันก็เป็นธรรมดาธรรมชาติจะไปเอาจากไหนล่ะถ้าพระพุทธเจ้าต้ององค์เราเป็นโพธิสัตว์ไม่เอาจากพระพุทธเจ้าเมื่อมีพุทธเจ้าเกิดแล้วไม่เอาจากพุทธเจ้าไม่เอาจากใครมันเป็นโชคดีของเราแล้วที่ได้เกิดร่วมพระพุทธเจ้าใช่ไหมแล้วก็ต้องไปเอาจากพระพุทธเจ้าหรือมีพระโพธิสัตว์แต่คนที่เกิดร่วมพระโพธิสัตว์ไม่มาเอาจากพระโพธิสัตว์เขาก็ไม่มีปัญญารู้เหมือนกับพระพุทธเจ้าเกิดดูอุบัติขึ้นมาทั้งองค์คนไม่รู้จักพระพุทธเจ้านะอย่างพวกนอกรีดพวกอะไรเนี่ยเยอะแยะเขาก็ไม่เอาเขาก็ไม่รับพระพุทธเจ้าเขาก็ไปของเขามันก็เป็นธรรมดานะต่อมาที่บอกว่าพระพุทธเจ้าของพ่อครูเจอโจทย์เร็วแรงพลิกผันชีวิตจากที่เราทำดีมาแล้วตลอดชีวิตให้พลิกความตีลังกาเหตุการณ์หนักๆที่ต้องเผชิญให้เราไม่ทันตั้งตัวเสียชื่อเสียงเป็นแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบจิตใจขณะปัจจุบันอาตมาก็ว่าเข้าใจแล้วล่ะนะก็ถูกอย่างที่คุณพูดนะอาตมาไปการทดสอบที่สอบจิตใจขณะปัจจุบันเราจะอยู่อย่างไม่มีตัวตนถูกสลายอัตตาถูกได้หรือไม่ทดสอบว่าจะลดไม่มีตัวตนสลายอัตตาได้หรือไม่มันเป็นโจทย์ให้แก่เราถูกต้องแล้วเราจะแพ้หรือจะหน้าข้ามพ้นไปได้เพียงมากน้อยเพียงไรสิ่งที่ได้รับเกี่ยวกับวิบากกรรมเก่าด้วยหรือเปล่าก็ใช่มีด้วยวิบากกรรมเก่าด้วยอ้าวก็แสดงว่าเข้าใจต่อมาคุณนพพลจรัสวิกรัยคุณพระอรหันต์จะดับศูนย์ก็ได้หรือไม่ดับศูนย์ก็ได้แต่พระพุทธเจ้าต้องดับศูนย์เท่านั้นในวงเล็บปรินิพพานเป็นประโยสารดีแล้วเข้าใจถูกได้ถูกต้องพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องแสดงบทสำเร็จอันนี้
นะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องแสดงบทสำเร็จอันนี้ถ้าพ่อท่านเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องปรินิพพานเป็นปริโยสานสิครับพ่ออ้าวจะไม่ให้อาตมาเป็นพระพุทธเจ้าไงโอ้โหพูดอย่างนี้เนี่ยบอกว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องปรินิพพานใช่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วต้องปรินิพพานเป็นปริโยสานก็ใช่ก็เคยพูดแล้วพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ไหนเลยที่จะเป็นพระพุทธเจ้าสองสมัยไม่มีพระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแล้วท่านปรินิพพานทุกองค์ไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดเป็นพระพุทธเจ้าสองสมัยคุณเอาความคิดของคุณไปคิดโอ้โหได้ตำแหน่งยอดงี้เนี่ยทำไมนะจะเป็นตำแหน่งอีกต่อไปมันก็ได้อีกเท่านั้นทำไมไม่อยู่ไปนิรันดรนะอ้าวแล้วจะมีใครขึ้นมาพระพุทธเจ้าแทนอีกล่ะคุณเล่นสงวนยึดตำแหน่งพระพุทธเจ้าและคุณก็สูงสุดแล้วคุณก็ยึดไปตลอดนิรันดรนิรันดร์อยู่องค์เดียวก็เลยไม่รู้จักจบสักสิ้นเลยโอ้ไปหลงยึดอยู่อย่างนั้นได้ไงแล้วคนที่เป็นพุทธเจ้าก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคนอื่นก็ไม่ได้มาเป็นพุทธเจ้าสักทีเพราะว่าคุณสูงส่งสนไม่มีใครแย่งได้แล้วแล้วคุณก็ตายแล้วก็ต้องมาเป็นพุทธเจ้าอีกตายแล้วก็พุทธเจ้าอีกตายแล้วกันท่าคนอื่นหมดเลยนี่ก็คิดง่ายๆชัดๆใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วโถเป็นพระอรหันต์ปรินิพพานเป็นปริโยสารไปไม่ต้องการเป็นพุทธเจ้าเพราะรู้แล้วว่ามันจะทุกข์เท่านั้นเพราะผู้ที่จะบำเพ็ญต่อเป็นโพธิสัตว์มันทุกข์อีกแต่ว่าทุกข์มันซับซ้อนท่านไม่มีทุกข์แต่ท่านต้องมีทุกข์ทุกอย่างพระโพธิสัตว์เท่านั้นเองระดับพระโพธิสัตว์ระดับต้นๆก็ทุกพระโพธิสัตว์ระดับสูงขึ้นอีกก็ทุกน้อยลงอีกน้อยลงอีกแต่ไอ้มากน้อยอันนี้คุณจะคาดคิดแบบโลกีไม่ได้แล้วมันเป็นโลกุตตรธรรมแล้วมันเป็นธรัตถะของพระอรหันต์ขึ้นไปมันเป็นวิบากกรรมที่มันกลับกันแล้วมันยากแล้วที่จะไปเอามันเป็นอจินไตยจะไปพูดต่อเลยนะต่อครับก็ต้องรอจนกว่าศาสนาเก่าเสื่อมหายไปถ้าพ่อท่านจะเป็นพุทธเจ้าก็ต้องรอจนกว่าศาสนาเก่าเสื่อมหายไปนะก็ถูกสิพระพุทธเจ้าองค์ไหนจะเกิดกับศาสนาพุทธมันเสื่อมหมดไปแล้วแล้วก็ไม่ใช่น้อยเลยนานด้วยแล้วพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ถึงจะมาอุบัติขึ้นใหม่อีกพระพุทธเจ้ามันมีอุบัติขึ้นมาสององค์ในขณะที่ศาสนาพุทธขององค์ก่อนยังไม่หมดสิ้นไปยังไม่สิ้นเชื้อแล้วพระพุทธเจ้าต้องเกิดมาอีกไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเกิดมาสร้างก็ต่อเมื่อศาสนาพุทธมันหมดสิ้นไปเกลี้ยงแล้วแล้วก็ต้องมีช่วงระยะพุทธันดรไม่มีศาสนาพุทธไปช่วงนึงแล้วจึงจะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นใหม่ตามเหมาะตามควรจะห่างจะห่างมากห่างน้อยแล้วแต่ถ้าพ่อท่านเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องปรินิพพานเป็นปริโยสารนะสิครับพ่อถ้าพ่อท่านเป็นพระพุทธจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องรอจนกว่าศาสนาเก่าเสื่อมหายไปถูกแล้วจึงจะสามารถก่อตั้งศาสนาใหม่ขึ้นมาได้โดยเป็นพุทธเจ้าใช่ไหมครับถูกต้องเพราะถ้าคนทั่วไปยังจำคำสอนศาสนาเก่าได้การเกิดการกำเนิดคำสอนใหม่ขึ้นมาเรียบเปิดซึ่งก็จะเหมือนกับคำสอนศาสนาเดิมวงเล็บปิดถูกต้องก็น่าจะทำไม่ได้ใช่ไหมครับพ่อท่านทำไม่ได้ถ้าคนเก่ายังศาสนาเก่ายังไม่หมดไปแล้วพระพุทธจะไปเกิดพระพุทธเจ้าสอนขึ้นมาทำไม่ได้นะทำไม่ได้การเสื่อมของศาสนาเก่าจึงเป็นประโยชน์ให้กำเนิดศาสนาใหม่พระเจ้าองค์ใหม่สิครับพ่อท่านถูกแล้วมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นน่ะนะต่อมาคุณกระถินสุขดีน้อมกราบพ่อครูครับลูกขอตั้งตบักกับพ่อครูเรื่องไม่กินจุบจิบและไม่กินของหวานลูกมีคำถามครับการปฏิบัติศีลจะทำให้ถึงซึ่งพระอรหันต์ตามลำดับนะถูกต้องจำความนี้ได้นะที่บอกว่าการปฏิบัติศีลนี่แหละจะทำให้บรรลุอรหัตผลบรรลุอรหันต์ไปตามลำดับในกิมมัทธิยสูตร
นะพระไตรปิฎกเล่ม24ข้อ1กับคู่ข้อ208อาตมาจำได้อันนี้จำได้แม่นนะในกิมมัทธิยสูตรพระไตรปิฎกเล่ม24ข้อ1กับข้อ208ไปเปิดดูนะผู้ที่ปฏิบัติศีลนี่แหละถึงจะเป็นอรหันต์ได้ผู้นี้ไม่ได้ปฏิบัติศีลเป็นนั่งสมาธิหลับตาโดยไม่มีศีลการไปนั่งหลับตานะไม่มีศีลเลยอัปปนกปฏิปทา3ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นปิดประตูที่จะบรรลุอรหัตผลตามลำดับมันปิดนี่สูตรนี้ก็อ่านดีๆให้แตกฉานให้เข้าใจให้ได้ถ้าเข้าใจแล้วนะครับก็จะรู้ว่าไอยาไปนั่งปฏิบัติหลับตาเนี่ยมันเป็นพวกโง่เง่าเต่าตุนโอ้โหปิดประตูเพราะหลับตาแล้วเนี่ยไม่มีศีลไม่ได้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรือไม่มีอัปปนกปฏิปทา3แล้วก็จะเกิดศีลสัทธรรม7ฌานจะเกิดจากการลืมตาปฏิบัติศีลอัปปนกปฏิปทาเนี่ยแล้วไปเข้าใจฌานจะเป็นได้จากเข้าๆออกๆหลับตาเข้าฌานออกฌานหลับตาเข้าฌานออกฌานนั่นมันฌานของเดียรถีฌานของนอกพุทธนะและก็งมงายอยู่อย่างนั้นน่ะพูดเตือนเท่าไหร่ก็เฉยโอ้ยแทงได้ปากหอกมาจนกระทั่งหอกอาตมาหักซะไม่รู้จนเช้า100เล่มกลางวัน100เล่มเย็น100เล่มโอ้ยแทงไปเถิดหอกอาตมาจนทําหอกไม่หวัดไม่ไหวแล้วแต่ก็ไม่รู้ทําไงจําเป็นต้องแทงอย่างเงี้ยเผื่อคนอื่นเค้าที่มันหนังไม่เหนียวเท่าเค้าก็พอรู้มั้งการปฏิบัติศีลจะทำให้ถึงซึ่งอรหันต์ตามลำดับนะอันนี้นี่เป็นจริงที่สุดเดี๋ยวค่อยอธิบายนะอาตมาตั้งใจอธิบายอันนี้อยู่ว่าปฏิบัติศีลนี่เราจะได้ให้เป็นพระอรหันต์ตามลำดับตามจรณะ15วิชา8นะตามธรรมะทุกอย่างของพุทธเจ้าแต่ความเสื่อมของคนของชาวพุทธเสื่อมจากของชาวพุทธเสื่อมจริงๆมันไม่เข้าใจไม่เห็นสำคัญในเรื่องศีลแล้วค่อยอาตมาตั้งใจอยู่ว่าจะอธิบายให้ได้ดีๆละเอียดมันไม่ง่ายมันยากอยู่เหมือนกันที่จะค่อยๆอธิบายให้เห็นจริงเห็นจังอย่างพวกเรานี่พวกคุณไม่รู้สึกแต่พวกคุณได้รับแล้วไม่รู้สึกคำนี้ไม่ใช่ดูถูกพวกคุณหรอกคุณไม่รู้ละเอียดลึกซึ้งเท่าอาตมาเท่านั้นเองถึงคุณรู้พอรู้บ้างแต่คุณไม่ลึกรู้ลึกซึ้งละเอียดเท่าอาตมาว่าพวกคุณนี่ได้ดิบได้ดีมาเพราะศีลแล้วก็ได้บรรลุอรหัตผลมาตามลำดับได้บรรลุอริยธรรมมาตามลำดับเพราะศีลเรามาอยู่ในสังคมชาวสงฆ์นี่ปฏิบัติศีลไหมทุกคนต้องปฏิบัติศีลทั้งนั้นน้อยมากแล้วแต่ผู้ใดปฏิบัติโดยมีอปันกปฏิปทา3ดีมันก็ได้ผลใช่ไหมได้มากได้ผลดีใช่ไหมสำคัญนะอปันกปฏิปทา3สรวินทรีย์6โพชฌงค์มัตตัญญุตาชาคริยานโยคะเนี่ยซึ่งคลุมหมดแล้วอ่ะค่อยอธิบายนะโมไปแล้วเดี๋ยวค่อยอธิบายนะฝากไว้ก่อนโอลานนะต่อมาคุณซึ่งซื่อวิเชียนขอกราบนมัสการพ่อท่านด้วยสุดเสียงสุดกล้าวครับในองค์แห่งอรหันต์ขีณาสพซึ่งปฏิบัติโอวาทปาติโมกข์3ได้แล้วดับสิ้นกิเลสนอกกิเลสดับสิ้นกิเลสนอกกิเลสในได้แล้วทำไมยังต้องเกรงกลัวต่อโลกธรรม8อีกดังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าลาภยศสรรเสริญเป็นอันตรายเป็นอันตกตรายเป็นสิ่งอันเป็นอันตรายเป็นอันตรายเป็นสิ่งอันแสบเป็นนี่คุณไปเอาเปลี่ยนคำสอนพระเจ้าเป็นอันตรายอันแสบเผ็ดสำหรับท่านองค์พระอรหันต์ด้วยครับพระเจ้าก็ได้รับคำถามอันนี้ย้อนเหมือนกันว่าพระอรหันต์เนี่ยมีภาษาวกทูลถามเหมือนกันว่าทำไมพระอรหันต์เนี่ยจะต้องมีไอ้ลาภยศสักการะต่างๆลาภยศสักการะสรรเสริญต
้องเป็นอันตรายอันแสบเผ็ดของพระอรหันต์อีกอ่ะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าในสูตรนี้ก็ตรัสด้วยพยัญชนะว่าเป็นอันตรายอันแสบเผ็ดต่อสุขวิหารธรรมท่านก็ตอบว่าเป็นอันตรายอันแสบเผ็ดต่อสุขวิหารธรรมเราก็จะต้องเข้าใจว่าสุขวิหารธรรมคืออะไรสุขแปลว่าว่างวิหารธรรมแปลว่าเครื่องอยู่สำเร็จอริยบทอยู่เราคุณจะสำเร็จอริยบทอยู่ด้วยว่างมันไม่ว่างถ้าคุณไปยุ่งกับลาภยศสรรเสริญสักการะต่างๆแม้เป็นพระอรหันต์แล้วพอเข้าใจไหมคุณจะไปยุ่งกับมันทำไมเป็นพระอรหันต์แล้วอย่าไปยุ่งกับมันลาภสักการะนั่นน่ะไปแบกเทิงทำไมพูดให้กระเทือนไปถึงเถรสมาคมนี่ยังแบกลาภสักการะสรรเสริญลาภยศสรรเสริญนะเจ้าคุณชั้นนั้นชั้นนี้อะไรต่างๆนานายศสรรเสริญอยู่นั่นน่ะอาตมาเคยพูดอันนี้ไม่รู้กี่ทีพระพุทธเจ้าพอรู้ตัวพระองค์ออกมาหมดเลยท่านมีลาภสักการะสรรเสริญเจ้าแจ้เลยโลกีย์ใหญ่กว่าเถรสมาคมด้วยท่านออกมาเลยมันเดินพระบาทเปล่านุ่งผ้าบังสุกุลซึ่งยุคโน้นโอ้โหก็ถือจัดเลยนะคนมาทำอย่างเงี้ยแล้วมาโกนหัวก็หาว่าเป็นอะไรยุคนั้นอะเด็ดเดียวมั้ยเนี่ยเด็ดเดียวแต่เนี่ยเถรสมาคมไม่มีเด็ดเดียวเลยถูกครอบงำตกอยู่ใต้อำนาจลาภยศสรรเสริญสักการะอยู่อย่างนั้นน่ะออกมาไม่ได้ออกมาอย่างโพธิรักษ์สิแค่นี้ยุคนี้อย่างโพธิรักษ์ก็ออกมาไม่ได้เข้าไปเลยอาตมาถ้าอยู่ทางโลกอาตมาทำงานธรรมะมาอย่างนี้อาตมาจะได้ตำแหน่งยศศักดิ์ไหมอาตมากลัวจะได้ตำแหน่งยศศักดิ์รีบออกมาเลยฝีมือรู้ธรรมะขนาดอาตมานี่มันจะไม่ได้ยศศักดิ์ถ้าอยู่ทางนู้นอ่ะไม่ได้ได้ยังไงใช่ไหมเหมือนกันพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ถ้าท่านอยู่ต่อเป็นจอมจักรพรรดิเป็นอะไรอะไรอีกอย่างที่ว่าถ้าท่านอยู่ต่อก็ได้เป็นมหาจอมจักรพรรดิอะไรต่างๆท่านไม่เอาไม่ได้แย่แสเลยแม่เข้าใจยากเหมือนกันเลยเนาะนะตอบไปแล้วนะโอวาทปาติโมกนี่คุณอะไรคุณกิ่งธรรมเหรออ่าคุณกิ่งธรรมน้อมกราบนมัสการพ่อท่านด้วยความเคารพและศรัทธายิ่งเมื่อวันจันทร์ที่21สิงหาคมนี่มันกันยาจะหมดเดือนแล้วตั้งแต่21สิงหาคมวงเล็บเปิดผ่านมา1เดือนกับ7วันแล้วค่ะวันนี้วันที่20เท่าไหร่นี่มัน7วันเหรอลูกและกลุ่มสาธารณสุขบ้านราบได้มีโอกาสพบปะต้อนรับคุณหมอมนชัยเนาะหมอมนชัยผอ.ผู้พยาบาลสรรพสิทธิ์ประทีปสงฆ์และคณะพยาบาลที่ติดตามมาดูแลแผลพ่อท่านรู้สึกประทับใจในความเอาใจใส่ของคุณหมอมากค่ะคุณกิ่งธรรมนี่ก็เป็นพยาบาลนะรู้สึกประทับใจในความเอาใจใส่ของคุณหมอมากค่ะท่านเป็นคนอัธยาศัยไมตรีดีมากอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสให้ความรู้และอธิบายเรื่องการรักษาดีมากและผลการรักษาก็ดีมากด้วยนอกจากนั้นท่านยังเป็นผู้บริหารแบบนักพัฒนาอย่างยั่งยืนตอนหนึ่งท่านเล่าให้ฟังว่าโรงพยาบาลจะมีอายุครบ88ปีโรงพยาบาลนี่เกิดทีหลังอาตมาน่ะโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์นี่เกิดอาตมามัน88 89แล้วโรงพยาบาลเกิดหลังอาตมาเนาะ
จะครบ88ปีเป็นตัวเลขที่เป็นเครื่องหมายอินฟินิตี้เป็นตัว8กลับเนี่ยเป็นอินฟินิตี้เนี่ยเป็นเครื่องหมายอินฟินิตี้หมายความถึงยั่งยืนยาวนานท่านอยากจะทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดียั่งยืนยาวนานประมาณนี้นับว่าเป็นนักพัฒนาที่มีวิสัยทัศน์มากท่านผอ.มีภารกิจมากหลังจากที่มาดูแลแผลพ่อท่านแล้วเสร็จก็ต้องนั่งเครื่องต่อเพื่อเข้าประชุมที่กระทรวงในวันรุ่งขึ้นและก็รู้สึกประทับใจในพ่อท่านด้วยค่ะพ่อท่านแสดงการเป็นผู้ป่วยที่ดีมากค่ะขณะที่คุณหมอทำแผลให้พ่อท่านนิ่งมากและมีใบหน้ายิ้มเล็กน้อยไม่แสดงอาการกลัวหรือกังวลใดๆคุณหมอก็รู้สึกสบายใจนอกจากนั้นคุณหมอก็สนใจในเพลงของพ่อท่านมากโดยเฉพาะเพลงชื่นรักและเพลงประกอบในหนังเรื่องโทนวันนั้นลูกรู้สึกว่าได้อยู่ในบรรยากาศที่อบอุ่นอิ่มเอมเกษมใสมากค่ะได้เข้าใจในคำว่าบุญบารมีมากขึ้นค่ะได้เข้าใจว่าเรื่องบุญบารมีมากขึ้นค่ะถ้าเราเป็นผู้สร้างบารมีไว้มากก็จะมีผู้ร่วมบารมีกันมาดูแลเกื้อกูลกันตามบารมีนั้นๆก็ตามจริงที่เรามีลูกก็แค่จะสื่อสารบรรยากาศนี้และความประทับใจแบ่งปันให้ญาติธรรมท่านอื่นได้รับทราบด้วยค่ะและลูกอยากจะเสริมอีกเล็กน้อยว่าไม่อยากให้พวกเราที่หลายคนในปฏิเสธแพทย์แผนปัจจุบันปฏิเสธการผ่าตัดหรือยาแผนปัจจุบันมากนักก็เป็นที่ประจักษ์หลายครั้งหลายคราแล้วว่าเขาทำได้ผลดีจริงรักษาให้อาการดีขึ้นหรือหายได้ถ้าปฏิเสธก็ทำให้เสียโอกาสกับการรักษาที่ถูกควรแต่คงไม่มีการรักษาใดที่ให้ผล 100% ดังใจคิดได้ค่ะลูกอยากจะเล่าเชื่อมโยงเรื่องนี้กับเรื่องเมื่อวานนี้ในวันที่28กันยาลูกๆ กลุ่มสาธารณสุขบุญนิยมได้ไปเพื่อเชื่อมสัมพันธ์กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อีกครั้งด้วยการเอาลองกองไร้สารพิษจากศีรษะอโศกไปฝากผู้อำนวยการโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานของโรงพยาบาลด้วยสำนึกในบุญคุณที่ทางโรงพยาบาลให้การดูแลพ่อท่านเป็นอย่างดีท่านผู้อำนวยการยังบอกว่าจะหาเวลามาเยี่ยมพ่อท่านอีกและยังพูดถึงว่าอยากจะมาเรียนรู้เรื่องโคกหนองนาโมเดลด้วยค่ะไปเจอท่านและเหล่าเจ้าหน้าที่หลายท่านที่มาร่วมกันทำพิธีวันธงชาติด้วยลูกอดคิดไม่ได้ว่าเราเป็นสถานการศึกษาแต่ก่อนลูกก็เด็กร้องเพลงเคารพธงชาติและฟังคุณครูอบรมหน้าเสาธงลูกเคยเป็นคนชักธงชาติขึ้นสู่เสาธงด้วยแต่โรงเรียนของเราเนี่ยลูกไม่เห็นมีการให้เด็กชักธงขึ้นเสาและร้องเพลงชาติร่วมกันทุกวันเลยหรือมีแต่ลูกไม่รู้ก็ไม่ทราบนะครับแต่ลูกไม่เคยเห็นเหมือนตอนที่ลูกเป็นเด็กลูกว่าเป็นการฝึกฝนวินัยและความรักชาติดีค่ะวันนี้ลูกยาวเป็นหน่อยค่ะกราบต้องการในความเคารพบูชายิ่งออกคำเห็นก็ดีผู้ที่ดูแลอะไรจะเห็นว่าควรจะฟื้นฟูไปมีการให้นักเรียนไปยืนเคารพตั้งแถวครบธงชาติอาตมาก็เหมือนกันในชีวิตเป็นนักเรียนก็เข้าแถวครบธงชาติมาตั้งแต่เด็กจนโตนั่นแหละนะจนกระทั่งมาเข้าชั้นสูงแล้วนะถึงค่อยไม่ได้ไปเคารพเขาให้เคารพแต่เด็กๆมั้งเป็นโรงเรียนเดียวที่เคารพธงชาติตั้งแต่ยังไม่สว่างปฐมโสก็เหมือนกันครับก็เคารพธงชาติตอนตีห้าเพราะว่าเสาธงเราก็เคลื่อนย้ายได้ด้วยไงคือเสาธงเราปกติที่โรงเรียนทั่วไปจะมีเสาธงอยู่กับที่ใช่ไหม
แต่เสาธงเราเนี่ยมันเคลื่อนย้ายได้นะเพราะโรงเรียนเราไม่มันน้ำท่วมนะมันก็ย้ายไปได้ทั่วกิจกรรมเราย้ายไปได้ทั่วนะอันเด็กๆเราก็ทำกิจกรรมตั้งแต่เช้ามืดนะแต่มาดูเด็กทีก็ไปนะมากินข้าวต้มใช่ไหมแล้วก็ไปทำงานนะเป็นหลักนะเพราะเด็กๆ ก็จะมาเรียนตอนไหนตอนกลางวันนะตอนเย็นอีกทีหนึ่งพูดต่อครับพูดถึงเรื่องธรรมะมาพอสมควรมาพาดพิงถึงเรื่องโลกเขามั่งอาตมาเอาของบ้านเล็กเมืองน้อยเข้ามาอ่านไปทีแล้วตั้งแต่วันที่25อ่านมาได้หน้าหนึ่งหรือสองหน้าเอ้ยเนื้อเดียวอ่านมาถึงตรงที่ว่าเมื่อผลไม้พิษสุกงอมในสภาพสังคมที่แร้นแค้นสิ้นหวังผู้คนจึงถูกใช้เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่สะดวกซื้อราคาถูกนี่เขาพูดถึงเรื่องของสังคมที่เกี่ยวกับการบริหารปกครองอะไรพวกนี้แหละนะความก้าวร้าวแยบคายละเมิดสิทธิผู้อื่นความโกหกเสแสร้งหลงสีหิวแสงอีโก้สูงความไร้สำนึกใจดำขาดความรับผิดชอบอะไรพวกนี้มันเกิดเขาเรียกอันนี้ว่าโรคไซโคพาธนะที่เกิดขึ้นทั่วโลกกำลังลุกลามในสังคมไทยปัจจุบันนี้นะแล้วก็บอกว่าความสามารถนี่ต่อเนื่องไม่หยุดของระบบทุนนิยมนะระบบทุนนิยมในโรคไซโคพาธนี่จะโตขึ้นยิ่งหนักหนาสาหัสขึ้นเรื่อยๆมันก็เป็นวิกฤตทุกอย่างวิกฤตทางเศรษฐกิจวิกฤตทางสังคมการเมืองอะไรทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นผลร้ายที่มีอันนี้มันก็จะสูงสืบทอดไปต่อลูกหลานเป็นโรคไซโคพาสในปัจจุบันครอบครัวความแตกแยกการเลี้ยงดูการเพิกเฉยหรือว่าการทารุณกรรมเด็กมันก็จะไปโหดร้ายยิ่งขึ้นนะเป็นโรคที่ร้ายแรงขึ้นแล้วก็มาถึงตอนนี้แหละกัตมาอาจถึงตอนเมื่อผลไม้สุกงอมในสภาพสังคมที่แร้นแค้นสิ้นหวังผู้คนก็จะถูกใช้เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่สะดวกซื้อราคาถูกเขาเขียนคำกระชับคำรวบรวมคำมามันก็สั้นๆต้องขยายความทั้งนั้นนะเหมาะเจาะกับการเข้ามาเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้หว่านเมล็ดพันธุ์พิษเมล็ดพันธุ์พิษนะเมล็ดพันธุ์ที่เป็นพิษเอาไว้วงเล็บจากการส่งออกประชาธิปไตยมาถึงตรงนี้อาตมาของวิจารณ์ตรงนี้นะว่าการส่งออกประชาธิปไตยประชาธิปไตยของเทวนิยมอาตมาขอใช้คำนี้ประชาธิปไตยของเทวนิยมเนี่ยมันก็เป็นทฤษฎีเป็นคอนเซปต์ของประชาธิปไตยแบบเทวนิยมนะซึ่งมันคิดไม่ออกหรอกว่าประชาธิปไตยแบบโลกุตระที่เป็นของพุทธเนี่ยมันจะเป็นยังไงอาตมาก็เคยอธิบายและยืนยันแล้วว่าประชาธิปไตยของพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้ายังไม่มีคำว่าประชาธิปไตยในยุคท่านแล้วมันมีสภาวะไหมมีสภาวะที่เป็นประชาธิปไตยมันมีแล้วตั้งแต่ยุคพระพุทธเจ้าแต่มันพูดไม่ได้อธิบายไม่ออกแต่พระพุทธเจ้าท่านมีทฤษฎีภาคปฏิบัติธรรมมีทฤษฎีมีหลักการสำเร็จผลแล้วด้วยประชาธิปไตยของพระเจ้านั้นคนจะเป็นสังคมที่สารานิยธรรม6ประชาธิปไตยของพระเจ้ามันจะมีผลสำเร็จเป็นสังคมมนุษย์สารานิยธรรม6มีคุณธรรมมีพุทธพจน์7มีวรรณะ9อาตมาก็เคยอธิบายมาแล้วนะโดยยุคโน้นน่ะคำว่าอธิปไตย
ประชาธิปไตยก็มีคำว่าอธิปไตยคำรวมว่าประชาธิปไตยมันไม่มีแต่คำว่าประชามวลประชามันมีคือพยัญชนะบาลีว่าพหุชนพหุชนะคำอธิปไตยมันอยู่ที่อธิปไตย3พหุชนะหรือโลกมันอยู่ที่อายะ3อาตมาก็อธิบายไปหมดแล้วก็คนที่ฟังธรรมะไม่ค่อยเข้าใจนักฟังไม่ทันหรือฟังไม่แม้จะเรียนจบด็อกเตอร์ทางรัฐศาสตร์มาก็ตามฟังที่อาตมาอธิบายนี้เข้าใจยากอยู่คำว่าประชาธิปไตยไม่มีแต่ความเป็นอธิปไตยต่อมวลประชาชนมีประโยชน์โภคผลเป็นอายะนั้นมีแล้วก็คืออธิปไตย3กับอายะ3นี้แหละนี่แหละเป็นประชาธิปไตยของศาสนาพุทธไม่ใช่ประชาธิปไตยของเทวนิยมเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเทวนิยมนั้นไม่เกิดผลอย่างแอบโซลูทหรือว่าอัลติเมทเหมือนกับของศาสนาพุทธไม่มีผลที่มันสวยงามสูงสุดเป็นแอบโซลูทหรือเป็นอัลติเมทไม่มีของประชาธิปไตยโลกียะยิ่งไปเป็นประชาธิปไตยขาเดียวไปประชาธิปไตยขาเดียวอย่างที่เขานิยมชมชอบกันอย่างสหรัฐพาธรรมเนี่ยยิ่งเหลวเละใหญ่เลยแหลกร้านเดี๋ยวก็แหลกหมดคอยดูที่สังคมมันยิ่งกลายเป็นระบบที่ทำให้สังคมโหดเหี้ยมสังคมที่กิเลสโลภเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวจัดจ้านอย่างที่เป็นเนี่ยอ่านให้ออกที่อ่านให้ออกเบ่งอำนาจบาดใหญ่กันไปข่มเหงกันไปทารุณโหดร้ายกันไปสังคมที่มีคุณธรรมสังคมที่มีคุณธรรมสังเกตได้ง่ายๆเป็นสังคมที่จะไม่นิยมการสร้างอาวุธสังคมที่ไร้คุณธรรมเป็นสังคมที่จะสร้างอาวุธสร้างเก่งขึ้นเรื่อยๆด้วยนั่นแหละสังคมที่เสื่อมสังคมที่ตกต่ำอำมหิตโหดร้ายอาวุธที่สร้างขึ้นมาฆ่าคนง่ายๆแค่นี้เข้าใจไม่ได้ทำไมจะต้องสร้างอาวุธมาฆ่าคนศีลข้อหนึ่งวางทันทะวางศาสตราที่ข้อหนึ่งไม่ฆ่าคนวางอาวุธวางศาสตราวางหมดอย่าแต่ว่าสร้างเลยวางหมดแม้มีก็วางไม่มีเลยไม่ต้องสร้างก็ไม่ต้องวางแล้วมันต้องวางเลยอาวุธไม่มีอาวุธไม่มีศาสตราหวังประโยชน์เพื่อสัตว์ทั้งปวงอยู่มันลึกซึ้งสุดๆเลยแล้วคนที่จะเข้าถึงจิตที่บอกว่าหวังประโยชน์เพื่อสัตว์ทั้งปวงอยู่เนี่ยไม่ได้ง่ายๆเลยไม่ง่ายเลยศีลข้อหนึ่งตัวนั้นเนี่ยไม่ต้องไปเอาศีลข้อมากข้อหมายอะไรคนที่มีจิตหวังประโยชน์เพื่อสัตว์ทั้งปวงอยู่แล้วไม่ฆ่าไม่ทำร้ายอะไรใดๆใครเอาแต่แค่ชาวอโศกเรานี่ประพฤติพวกเรานอกจากไม่ฆ่าไม่ทำร้ายไม่ทำร้ายแล้วมีจิตเมตตาเกื้อกูลช่วยเหลือคิดดูสิเราอยู่ที่นี่ผู้ที่แวดล้อมอยู่ในหมู่บ้านอื่นๆต่อหมู่บ้านราชธานีแล้วก็มีหมู่บ้านอื่นๆรอบล้อมเราอยู่เนี่ยเขาไม่ค่อยรู้จักพวกเรานะแต่เขารู้จักพวกเราเ
คือจริงๆเขาไม่ได้มาคลุกคลีเกี่ยวข้องไม่รู้จักพวกเราไม่ค่อยเข้ามาใช่ไหมแต่เขารู้จักพวกเราได้ลึกซึ้งเอาอย่างกุฎระงมเนี่ยสัมพันธ์กันมากแล้วเดินออกไปเนี่ยแม่ยังก็รู้จักกันทั้งนั้นเลยที่ไม่ดีก็ยกมือไหว้ได้เขาธรรมดาเขาก็ไม่ได้ไหว้กันอะไรมากมายนะชาวบ้านอะแต่พวกเราเนี่ยเขาไหว้กันโดยเฉพาะพระอโศกสมณะอโศกไหว้ทั้งนั้นยกเว้นบ้านคำกลางเขาเป็นคริสต์เขาก็ไม่ไหว้ละแต่พวกเนี้ยแต่ถ้ากกเสียวห่างกว่าคนตะงุมก็น้อยหน่อยก็ไม่ค่อยจะไหว้ไม่ค่อยจะอะไรเท่าไหร่แต่เขาก็รู้นะที่รู้ดีก็คือเดี๋ยวเขาก็รู้แล้วไอ้กระท่อมปันสุกเดี๋ยวเวลาปั๊บก็มากันอะไรเงี้ยนี่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของมนุษย์นะมนุษย์ที่เด็กหลักการหรือหลักวิชาของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็ยิ่งทำไปมันก็ค่อยๆกว้างขวางขึ้นทีนี้คนเราก็ทำพวกเราอย่างชาวโสเราก็ทำเต็มที่ละว่ากันไปเราก็เต็มที่ของเราไปเพราะยังไงเราก็ทำเต็มที่อยู่แล้วก็เป็นอยู่เป็นสุขอิสระสบายสงบอบอุ่นอิ่มเอมเกษมใสใจเกื้อกูลเพิ่มพูนการเสียสละรู้สึกไม่ว่ากะที่อาตมาพูดนี่มันเรียกว่าตั้งคำพวกนี้ขึ้นมาเราเพิ่มพูนการเสียสละตัวเปิดตัวปลายเนี่ยตัวปลายเปิดรู้สึกไหมว่าเรามีลักษณะอย่างนั้นจริงๆพยายามเพิ่มพูนการเสียสละแต่มันก็เสียสละได้สูงสุดแล้วเพราะว่าเราก็มีแค่เนี้ยก็มากก็มาอยู่ก็หมุนเวียนเสียสละกันอยู่เงี้ยถ้าคนในโลกหรือในสังคมใดมีคุณลักษณะแบบที่เราเป็นกันเนี่ยคุณคิดดูซิว่าสังคมจะเป็นยังไงอาตมาเคยพูดนะว่าอาตมาภาคภูมิใจที่เกิดมาชาตินี้ได้เอาธรรมะพระพุทธเจ้ามาเปิดเผยมาอธิบายมาทำให้เข้าใจกันสงสัยอาตมาคงจะต้องหยุด สอนหยุดบรรยายแล้ว คงจะเหลือแต่เขียนหนังสือมันรู้สึกว่ามันอาการมันหนักขึ้นหนักขึ้นมันฝืนนะแล้ววิบากของอาตมามันก็หนักขึ้นมันรักษาไม่ได้แล้วมันก็อาการหนักขึ้นมากยืดอายุขันด้วยอะไรอะไรด้วยก็โอ้เอาดันทุรังไปขอไปดันสุรังดันสุรังไปจะไปได้อีกนานเท่าไหร่ก็ว่าไปนะอาตมาเคยสรุปว่าเราเกิดมาเป็นคนเนี่ยประเด็นหลักที่สุดพระพุทธเจ้าท่านสรุปผลหรือว่าสรุปเป้าแล้วก็จบที่เป้านี้จบเป็นผลมรรคผลนิพพานของเป้านี้คือคุณจะต้องพ้นสุขพ้นทุกข์นี่เป็นจุดที่ยิ่งใหญ่เลิศยอดเคยอธิบายมาบ้างแล้วเป็นจุดที่เลิศยอดยิ่งใหญ่ที่สุดคนที่หมดการเสพสุขก็คือพ้นทุกข์ไม่เสพแล้วทุกข์ไม่มีสุขแล้วไม่เสพสุขอีกแล้วคนนั้นก็คือพ้นทุกข์เพราะสุขทุกข์ก็มันหนึ่งเดียวกันเลยเป็นแต่เพียงว่าเหมือนกระดาษหน้าสองหน้ามันอันเดียวกันแยกไม่ออกฉีกไม่ออกแยกไม่ออกอันหนึ่งหมดก็หมดไปด้วยกันอันหนึ่งมีก็ต้องมีด้วยกันนะซึ่งเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากที่สุดจิตวิญญาณของคนเนี่ยติดอยู่ตรงนี้
ติดอยู่ตรงสุขนี่แหละเข้าใจไม่ได้เลยว่าต้องเสพสุขนั่นแหละเพราะถ้าเกิดปัญญาญาณรู้จักสุขจากทุกข์แล้วก็ทำให้หมดสุขหมดทุกข์ได้มันเท่ากับหมดเลยจบพระพุทธเจ้าถ้าใช้คำว่ากตังกรณียังจบกิจมันจบจริงๆเลยอาตมาก็เคยอธิบายมาบ้างแล้วเคยพอได้ไหมจำได้ไหมเนืองเป็นคนถ้าจะเกิดอยู่คุณก็มีแต่ทำความดีไม่ทำความชั่วอีกเลยคุณจะเกิดอีกกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาตินี่มีหลักประกันเลยถ้าจบกิจนี้แล้วสองไม่มีสุขไม่มีทุกข์หนึ่งเป็นคนมีหลักประกันเด็ดขาดว่าถ้าคุณจะเกิดอีกกี่ชาติก็ไม่ทำชั่วอีกแล้วทำแต่ดีทำแต่กุศลอย่างเดียวเป็นโลกียะนี่แหละตลอดกาลนานจะอยู่ไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่สองไม่มีสุขไม่มีทุกข์เมื่อบรรลุอรหันต์อรหัตผลเสร็จแล้วคุณจะเกิดอีกเท่าไหร่เท่าไหร่คุณก็เกิดไปก็ได้แต่ทำดีเพราะหลักประกันมีแล้วสองไม่สุขไม่ทุกข์อันนี้ก็เคยอธิบายซ้อนผู้บรรลุอรหันต์แล้วเกิดมาก็มีสุขมีทุกข์ใช่คุณยังมีสุขมีทุกข์เพราะถูกโลกโลกีครอบงำเป็นลิงลมอมก็พองพอคุณรู้สึกตัวเมื่อไหร่ตัวสลัดออกง่ายได้ไม่ยากอะไรตามบารมีของแต่ละท่านอาตมาเกิดมาชาตินี้ก็ยังไปเป็นลิงลมอมก็พองอยู่ตั้ง36ปีพระพุทธเจ้าก็ลิงลมอมก็พองอยู่ตั้ง35ปีขนาดออกมาจากโลกแล้ว29มันยังมาจมอยู่ในทางที่บิบากอีก6ปีอะไรเงี้ยสรุปแล้วก็คือไม่มีสุขไม่มีทุกข์สามนี่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะอยู่ก็ได้จะเกิดจะไม่เกิดจะตายจะไม่ตายอะไรได้ทั้งนั้นแล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์ด้วยไม่ทำชั่วด้วยหรือสุดเลยแยกธาตุจิตวิญญาณสลายเป็นดินน้ำไฟลมไปเลยได้อะไรจะยิ่งใหญ่เท่านี้ศาสนาเทวนิยมตายแล้วต้องไปอยู่กับพระเจ้านิรันดรอมตะจิตวิญญาณไม่มีศูนย์แต่ของพุทธเจ้าศูนย์ตีหน้าแงพระเจ้าเลยเพราะชาวพุทธตายแล้วปฏิทินผ่านได้เป็นอรหันต์ได้พระเจ้าเด้อเลยเฮ้ยทำไมไม่มาเกิดที่ข้าวะพระเจ้าทำไมตายแล้วไม่มา พระเจ้าเฮ้ยวิญญาณนี่ไปเฮ้ยสุวรรณสุวรรณเป็นของเป็นของฝ่ายนี้ครับ สุวรรณกลายเป็นสุวรรณเลยไม่รู้ก็คือไม่รู้ไงโง่ไงสุวรรณไปถามสุวรรณเลยกลายเป็นสุวรรณกลายเป็นสุวรรณเลยตอบไม่ได้โง่ถ้าสุวรรณก็ต้องฉลาดตอบไม่ได้เลยหายไปเลยอันนี้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นเจ้าของจิตวิญญาณใครเลยตนเองเท่านั้นเป็นจิตเจ้าของจิตวิญญาณตนเองพิสูจน์ได้ว่าตนเองปฏิบัติแล้วบรรลุแล้วทำตนเองให้สูญหายไปจากมหาจักรวาลสูญหายไปจากการหรือกาละนี้ได้เลยอย่าว่าแต่วัฏจักรวัฏสงสารเลยหายไปเลยไม่เหลือความเป็นจิตวิญญาณอีกนี่เดียวยิ่งใหญ่ที่สุดตรงนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดพวกเราฟังและเข้าใจได้ใช่ไหมยิ่งใหญ่ที่สุดทีนี้หลายผู้หลายคนก็คิดง่ายๆคนที่ยังหลงอยู่ว่าโลกนี้มันยังมีสุขให้เสพนี่มันก็ยังอะไรอาวรณ์สุข
ขาก็บอกจะตายไปทำไมเราจะปรินิพพานเป็นปริโยสารไปทำไมมันมีสุขอยู่นะเห็นไหมอะไรวอนสุขเขาก็จะนึกอย่างนี้แต่ทางศาสนาพุทธเนี่ยอจินไตยที่ท่านตรัสเอาไว้ทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นดับตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปสุขมันไม่มีหรอกมันมีแต่ตัวมายาหลอกตัวจริงจริงๆเรียกว่าอริยสัจจะคือทุกสุขเนี่ยมันอลิกะสุขเนี่ยมันเท็จสุขเนี่ยมันโกหกพยัญชนะบาลีก็มีอยู่สุขอลิกะกับทุกอริยสัจนี่คือสุดยอดแห่งสัจจะทุกอย่างเลยมันไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วสำหรับการเกิดมาเป็นคนอาตมาก็เคยอธิบายว่าเริ่มต้นตั้งแต่จิตวิญญาณหรือว่าอุบัติเซลเป็นเซลจิตนิยามเซลเดียวก็ตามคุณจะไปหาได้ที่ไหนใต้ทะเลลึกหมื่นโยชน์หลายหมื่นโยชน์เซลเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยไปหาที่ไหนใครสามารถจะไปค้นได้เสร็จแล้วก็สั่งสมเซลมาเป็นล้านๆเซลเนี่ยโอ้โหกว่าจะพัฒนาขึ้นมาเป็นสัตว์ที่มีเซลต่างๆขึ้นมาเต็มอยู่ในน้ำก่อนขึ้นมาบนบกนี่เซลชั้นสูงนะเซลในน้ำเซลชั้นต่ำก่อนเพราะนั้นเซลล์ที่เกิดมาพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าอาตมาเคยขยายความนะโดยอาศัยพยัญชนะบาลีว่าเริ่มต้นเมื่อมีเซลล์เนี่ยมันเริ่มจะเป็นชีวะพระพุทธเจ้าให้อย่าไปทำลายอย่าไปทำให้เขามันเกิดมาเป็นชีวะแล้วถึงขั้นปานะอย่าทำให้ตกล่วงไม่ใช่ฆ่าสัตว์นะละเอียดกว่าฆ่าสัตว์ปราณหรือปานะเนี่ยยังไม่ได้เป็นนับเป็นสัตว์เต็มที่เลยยังไม่ได้เป็นสัตตะแค่ปานะอย่าไปทำลายเขาเขาเกิดมาแล้วเขาก็จะต้องพัฒนาไปตามวิบากของเขาเราก็จะไปเกี่ยวกับวิบากเขาเลยตั้งแต่ปานะเนี่ยกำลังสนุกเลยกำลังจะเข้าสัตตปานะนะมหาพูดภูตคามพีชคามเจตพูดอะไรพวกนี้อย่างที่เคยอธิบายมาแล้วเอาละเดี๋ยวก็ซ้ำวนอีกอธิบายละเอียดไปอีกเท่านั้นเอาเหลือหนึ่งนาทีสรุปกันแล้วกันขอบคุณครับพระครูบอกว่าสุขคัลลิกะเชื่อไหมทำไมเบาๆว่าหลอกคาลิกาคือว่าสุขนั้นมันหลอกเชื่อไหมเชื่อทุกเป็นอริยสัจเป็นสัจจะเพราะนั้นเวลาไปตั้งศีลขึ้นมาจะเห็นอะไรเห็นทุกนั่นแหละเห็นทุกอริยสัจเพราะถ้าโลกีไม่มีศีลมันก็จะเสพสุขใช่ไหมก็ไม่ทำแต่ถ้าเรามีศีลขึ้นมาเนี่ยจะให้เห็นทุกอริยสัจเอ้ยโอ้โหไม่ได้สมใจกิเลสนะมันก็เลยทุกข์ทรมานเราก็เลยต้องปฏิบัติธรรมให้เจริญขึ้นเจริญขึ้นเป็นตามลำดับของตัวเราเป็นไปตั้งแต่เลิกอบายมุขเป็นต้นถือศีล5ได้ศีล8ศีล10จุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลได้นะซึ่งสิ่งเหล่านี้ในพระทั่วไปที่ท่านรู้ว่าไม่รู้เรื่องกับเราหรอกนะท่านจะรู้อะไรของท่านคือไปนิพพานก็ไปนั่งหลับตาอะไรของท่านนะตามภาษานะแต่ของเราพวกครูสอนนี่คือไปนิพพานนี่คือต้องเริ่มต้นด้วยศีลถึงจะถึงนิพพานได้ในอนาคตนั้นถ้าใครรักษาศีลได้ดีผมพูดพระพุทธเจ้าตรัสอรหันต์จะต้องศีลจะพาเป็นอรหันต์ตามลำดับครับพอพระพุทธเจ้าตรัสแล้วพระครูก็พูดครับ ไม่ยอมไม่ยอม ก็นี่แหละนะเราก็ถือว่า
พ่อครูมีความเมตตากับเราใช่ไหมทำให้เราได้สามารถปฏิบัติตามลำดับไปได้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงครับสาธุขอบคุณทุกคนที่มาฟังธรรมเจริญธรรมทุกคน